ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุกนันท์วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การใช้นะครับมายากับการสร้างควันดูตัวอย่างเลยดีกว่านี่นะครับคือตัวอย่างอันนี้เป็นเสมือนตรงไอ้พ่นนะครับแล้วก็พ่นออกมาแต่ว่านี่เกล็ดปัญญาก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเราจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับที่เป็นควันก็ลองดูพื้นฐานง่ายๆอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองสร้างใหม่กันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับก็สร้างพื้นขึ้นมาก่อน1อันล็อกพื้นไว้นะครับต่อจากนั้นนะครับก็สร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันเอาบางๆนะครับสูงจากพื้นนิดนึงนะครับเพราะว่าจรวดคงไม่ไอตรงอะไรอ่ะตรงที่เป็นจรวดคงไม่ติดกับพื้นเลยนะครับตรงไอพ่นคงต้องอยู่สูงกว่าพื้นนิดนึงพอติดพื้นไปอาจจะน่าเกลียดนะครับก็ดึงขึ้นมานิดนึงละกันเสร็จแล้วก็กด freeze นะครับ transformation edit นะครับ delete by tie history ซะต่อจากนั้นนะครับมาที่หมด n dynamic มาที่ n particle นะครับ create n particle เลือกเป็น cloud ก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกเป็น emit form object คลิก1ครั้งนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งค่าพื้นฐานกันเลยดีกว่านะครับ speed ปรับเป็น0นะครับ random ปรับเป็น1ตรงนี้ปรับแค่100พอนะครับ rate คือปล่อย particle ออกมา100เม็ดต่อวินาทีจากนั้นมาที่ n particle shape นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปก่อนดีกว่าจากข้างบนเลยนะครับปรับ gradient เป็น 0.5 นะครับ lifespan นะครับ forever เป็น constant นะครับปรับสัก3วินาที2วินาทีก่อนก็ได้แล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็ทำมาที่คำว่า shading นะครับ opacity ปรับเหลือสักจุดหนึ่งนะครับ opacity scale คือต้นอันนี้คือต้นนะครับคือยังชัดอยู่เนี่ยชัดอยู่ปลายก็ดึงลงนะครับเป็น0คือหายไปเลยถ้ากับว่า 0.1 เนี่ยหรือว่า 10% เนี่ยก็เหลือค่อยๆลดลงจนเหลือ0เมื่ออายุมันหมดไปนะครับปรับเป็น normalize edge นะครับสีปรับเป็นสีขาวนะครับเลือก normalize ด้วยจริงๆคือถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลนะถ้าเราปลายเป็นสีดำนะครับเช่นแบบพอออกมาแป๊บเดียวแล้วควรเป็นสีดำอย่างนี้นะครับก็ได้ลองดูผลลัพธ์กันก่อนดีกว่ากด play นะครับปึ๊ดอ่ะมันก็นิ่งเลยนะครับที่การนะครับกดให้กดที่ตรงควันนะครับกด n cache นะครับแล้วก็เลือกนะครับ create new cache กดอันนี้พอดีเพิ่งสร้างซ้ำมันก็เลยเป็นอย่างนี้ขอ save as ก่อนนะครับตั้งชื่อว่า bomb 7นี่ควันไม่ยอมตกลงพื้นนะครับเราทำยังไงดีเราก็ต้องไปดูที่ตัวควันนะครับหาคำว่า dynamic ไหนสิwind local wind นะคือในตัวมันเองนะครับเลือกเป็นลบ10คือให้ลมดิ่งลงนะครับถ้าเป็น10ก็คือดันขึ้นไปข้างบนถ้าเป็นพวกควันจากปล่องไฟต้องการลอยขึ้นก็ใส่เป็น10ก็ได้ลอยขึ้นไปข้างบนนะครับอยากลอยมาทางขวามาทางนี้นะครับก็เป็น x บวกนะครับลอยไปนู้นเป็น x ลบถ้าลอยมาทางนี้หันหน้ามาทางด้านนี้นะครับลูกศรชี้ไปทางนี้คือแกน z ก็คือ z บวกนู้นก็คือ z ลบก็ง่ายๆโอเคเราเปิดไอ้นี่นะครับ outliner แล้วก็เลือก show all สำหรับใครที่ไม่ขึ้นนะครับคลิก n particle นะครับกด save ก่อน1ครั้งแล้วก็กด create new cache ซะ replace 24เฟรมไว้ไปก็ปรับเป็นสัก500เฟรมแล้วกัน create new cache ใหม่ replace นะครับคราวนี้กด esc ก่อนควันของเราเนี่ยโอ้มันตกลงทะลุพื้นไปเลยนะครับมันไม่ควรจะทะลุพื้นก็เลือกคำว่า nucleus 1 นะครับ dig use pan มันจะเหมือนกับผ้าของเราเนี่ยแหละที่เราเคยสอนกันมาหลายคลิปแล้วนะครับลองกด create ใหม่คราวนี้ตามหลักเนี่ยควันมันควรต้องกระจายออกไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่ตรงนี้นะครับควรต้องกระจายไปข้างๆด้วยเพราะว่ามันตกลงมามันก็ควรจะต้องไหลออกไปวิธีการจะให้มันไหลนะครับก็คือคลิกที่ตัวควันนะครับมาที่หมวด dynamic นะครับกดนี่นะครับRadiance นะครับก็เทสดูก่อนเลย
โอ้ยแรงมากเลยนะครับควันนี่มันแรงเกินไปเราจะปรับยังไงดีเนื่องจากว่าเนี่ยมันตีไปข้างบนให้เราคลิกตรง Radiance นะครับก็เลื่อนลงมาคำว่า Volume Control Attitude นะครับปรับเป็น Sphere คือเป็นวงกลมนั่นเองเราลองทำ Cache ใหม่เขียน New Cache ใหม่ Replace นะครับเอ๊ะมันก็กระจายนะครับเพียงแต่ว่าไอ้วงกลมเนี้ยมันเล็กไปนิดนึงแล้วก็ขยายวงกลมนี้ให้ใหญ่กว่าตรงนี้บี้ลงนี่คือขอบเขตนะครับที่มันจะกระจายตัวได้เราก็เลือก n particle ใหม่นะครับเขต cache ใหม่ new cache ไปนี่ถูกต้องตามหลักเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะเรากด esc ก่อนนี่ควันเราก็จะได้เป็นปลายเป็นสีขาวนะครับเอ้ยต้นเป็นสีขาวแล้วปลายเป็นสีดำถ้าไม่ชอบนะครับควันขาวอย่างเดียวก็ให้มาที่ shading ใหม่นะครับ color ตรงนี้ปิดไปเลยก็ได้นะครับขาวล้วนจบแล้วลอง cache ใหม่กด esc นะครับโอเคใช้ได้แล้วคราวนี้อยากให้ควันมันหมุนๆหน่อยครับออกโผล่มาแล้วหมุนๆหน่อยก็ต้องคลิกที่ตัวควันก่อนแล้วก็เลือก vertex นะครับอันนี้ปรับเหมือนกันนะครับ volume ปรับเป็น sphere นะคือให้มันอยู่ภายในขอบเขตวงกลมตรงนี้มันก็จะถูกหมุนเซฟก่อนแล้วก็แคชนะครับทุกครั้งเพราะว่ามีโอกาสที่โปรแกรมจะดับได้เสมอไปเราก็ดูก่อนสิว่าควันมันดูหมุนไหมไม่ค่อยหมุนนะครับแรงน้อยไปวอร์เท็กซ์ตรงนี้นะครับปรับตรงนี้นะครับปรับจาก5นะครับปรับเป็นสัก20เซฟแล้วก็แคชใหม่สังเกตนะครับว่ามันจะดูหมุนมากขึ้นดูจากที่ตัวต้นกำเนิดนะครับจะดูหมุนมากขึ้นเอา ESC ก่อนสังเกตตรงควันจะดูหมุนนะครับคราวนี้เรามาดูค่าต่างๆที่เราปรับไว้เมื่อกี้ตั้งแต่ตอนแรกดีกว่านะครับว่าเอ๊ะเราทำอะไรกับมันบ้างดูตรงที่คราวหนึ่งนะครับของเราจะมีออมนิอะไรพวกเนี้ยนะครับตรงคำว่า speed random อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใส่0นะครับลองเทียบ0กับ1นะครับลองแคชดูใหม่เห็นไหมครับควันจะพุ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมาตรงกันหมดทุกอันคือปล่อยมาเป๊ะๆเลยนะครับก็ได้เป็นแฉกๆอย่างนี้ถามว่าไอ้แฉกนี้มาจากตรงไหนมันก็มาจากจุด vertex ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงกลมนั่นเองแต่ตรงไอ้ตรงกระบอกตรงเนี้ยนะครับถ้าเราไปใส่ให้มันเป็น speed random คือมันมีการ random ในตัวเองการเกิดขึ้นมาจะมีการ random นะครับก็จะดูสวยกว่าโอเคคราวนี้เราลองดีไซน์นะครับควันเราจะนิ่งก่อนอันนี้ error นะครับจริงๆตรงนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าไฟล์เราเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนเราสามารถ copy ลิงก์นี้นะครับแล้วเปิดผ่านนี้ขึ้นมาก็ได้แต่ในกรณีนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเซฟไว้แล้วเราจะ open ขึ้นใหม่ได้เลยเห็นไหมครับก็พังไปนะครับแล้วก็โหลดขึ้นมาใหม่โอเคเป็นเรื่องปกติครับเลยบอกว่าหมั่นเซฟนะครับเสร็จแล้วเราก็ขอเช็คตรงนี้ก่อน show all นี่นิวเคลียสตรงนี้นะครับคราวหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วถูกต้องแล้วนะครับก็ปรับตรงนี้แอนิเมตใหม่พอที่มันค้างอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันแคชไม่หมดเราไปเลื่อนมันปุ๊บมันก็จะเออร์เลอร์ฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันแคชไม่เสร็จนั่นเองกดโอเคปุ๊บโปรแกรมก็จะดับไปเลยถ้าเราคลิกที่ควันนะครับแล้วก็ delete cache ไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องเอาแคชมาใช้คราวนี้จะกดเลื่อนได้แล้วไม่พังนะครับกด play ก็ได้แต่การกด play นั้นมันไม่ได้เสมอไปว่ามันจะเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้แคชมันโอเคคราวนี้นะครับเราจะแอนิเมตตัวนี้ละสัก100วินาทีแรกมันยังไม่ลอยนะครับแล้วก็เริ่มทะยานขึ้นสู่ฟ้าปึ้มลอยขึ้นไปก็ดึงขึ้นไปเลยจบนะครับดึงไปไหนก็ได้ดึงขึ้นไปอย่างนี้คือจรวดเราจะพุ่งขึ้นไปแล้วโอเคนี่ก็แคชได้แล้วครับโชว์ออลรึบรึบนะครับแคชเกียร์นิวแคชนะครับ
อเคแค่นี้ก่อนก็ได้แต่อย่าเลื่อนต่อนะเดี๋ยวพังอีกแล้วคราวนี้จรวดเราก็พุ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับง่ายๆนะเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยน่ะเราลองเลื่อนดูก่อนก็จะฟูแล้วก็คราวนี้พอการที่จรวดจะขึ้นเนี่ยเชื่อว่าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันน่าต้องปล่อยพลังมากขึ้นกว่าเดิมวิธีการปล่อยพลังให้ดูมากขึ้นนะครับเดี๋ยวต้อง delete cache ก่อนเดี๋ยวมันพังอีกให้มาตรงนี้นะครับเราดูอนิเมตตัวมันก่อนที่เฟรมที่100ใช่ไหมจะเริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าสัก90เนี่ยมันต้องเร่งพลังมากขึ้นก็มาปรับได้2ตัวนะครับคือตรงคลาวนะครับตรงเรทออมนิกดเซตคีย์นะครับแล้วมาที่100ปั๊บปรับจาก100เป็น500ความจะได้หนาขึ้นนะครับแล้วอยากให้ปลายกระจายนะครับปลายกระจายคือตรงเนี้ยมันจะอยู่กับที่คืออยู่ภายตัวเองแล้วไม่ค่อยฟุ้งออกมาเท่าไหร่อยากให้ปลายกระจายปรับตรงสปีดนะครับเพื่อความเข้าใจเราจะลองแคชกันก่อนเซฟก่อนเซฟแล้วก็แคชนะครับเนี่ยตอนเนี้ยช่วงนี้จะเป็นแค่ปล่อย100ต่อวินาทีนะครับพอถึง90ปุ๊บมันจะพุ่งมากขึ้นเป็นเท่าไหร่500ใช่ไหมครับตัวกำหนดควันจะหนามากขึ้นนะครับเนียนมากขึ้นแล้วก็แคชนานมากขึ้นด้วยเห็นไหมครับควันจะดูหนามากขึ้นเนี่ยพอช่วงนี้ปุ๊บควันจะดูสวยขึ้นทันทีเลยแต่คราวนี้เราจะตั้งค่าอื่นๆได้อีกนะครับเช่นพอมันจะออกแล้วช่วงนี้ควันมันลอยอยู่กับที่จางๆมันหายไปถ้าก่อนจะออกปุ๊บอยากให้ควันมันดูกระจายตัวมากขึ้นนะครับเราก็ต้องเซตที่ตัวRadianceตรงนี้นะครับจาก5นะครับมันจะขึ้นละ90ใช่ไหมครับเราก็คีย์ไอ้ตัวนี้ขอ delete cache ก่อนเดี๋ยวมันพังพอเป็น100ปุ๊บนั่นไงพูดไปทันขาดคำเอ๊ะต่อกันนะครับก็ delete cache ไปก่อนป่ะช่างมันเปิด outliner ด้วยนะครับ show all เหมือนเดิมตรงคราวนะครับเลื่อนลงมาตรงคำว่า speed นะครับจาก90แล้วก็คีย์ใหม่ปึ๊บพอช่วงสัก100ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มแตกตัวมากขึ้นก็ใส่สปีดสัก1ควันมันจะดูพุ่งแบบฟุ้งกระจายเซฟแล้วก็แคชเอ้ากด delete cache ไม่เป็นไรก็คือมันจะแบบ100ปุ๊บมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับตามระยะเวลาที่เรากำหนดปุ๊บแล้วก็จะฟุ้งกระจายมากขึ้นสังเกตตรงตัวมันนะครับว่ามันจะดูบานปลายมากขึ้นคือมีการกระจายเหมือน velocity ใน after effect นั่นเองพุ่งไปแล้วนะครับแต่ตรงพื้นนะครับตรงพื้นยังไม่ได้ปรับขอเซฟไว้ก่อนปรับเดียนชุดนี้ปรับยังยังไม่ได้ animate มัน90ก็กดคีย์ไว้ปั๊บพอที่สัก110 101ก็ได้ปรับจาก5เป็น20คือให้ผมพุ่งมันกระจายไกลกว่าเดิมอีกกด n particle นะแล้วกดอย่าลืมเซฟแล้วก็ replace มัน cache มันนะครับลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับยานจะขึ้นแล้วตึงที่มันกระจายตัวน้อยลงเนื่องจากว่าควันมันเริ่มสูงขึ้นให้อยากให้สุดว่าควันมันโหมันกระจายเหมือนเดิมอีกนะครับก็ง่ายๆครับปรับอายุมันให้นานขึ้นกลับมาที่ n particle นะครับ lifespan ปรับจาก2วิคีย์ได้นะครับปรับจากเนี่ย90ช่วงนี้ก็ได้กดคีย์เซตคีย์ปุ๊บเลื่อนมา110ปรับอายุเป็น5ถ้ากับว่าช่วงที่เกิดตรงนี้เนี่ยจะมีอายุได้ถึง5วินาทีเซฟนะครับ n particle create n cache ใหม่ก็จะฟุ้งๆอยู่พอเริ่มขึ้นแล้วมันก็จะกระจายตัวมากขึ้นเพราะว่ามันมีอายุอยู่อายุยืนขึ้นจาก2เป็น5นะครับมันจะได้สมเหตุสมผลว่าอ๋อปล่อยควันเยอะขึ้นด้วยแล้วก็พุ่งขึ้นไปด้วยปริมาณควันที่มากขึ้นก็จะดูสมเหตุสมผลนะครับถ้าอยากให้ควันอยู่ยาวกว่านี้นะครับก็ใส่ไปเลย10 20 30วิก็แล้วแต่นะครับที่อย่างเครื่องบินเวลาบินตอนสูงๆเนี่ยไกลๆจะเห็นว่าเป็นเส้นขาวๆยาวๆใช่ไหมครับก็ปรับได้นะครับถ้าคิดว่าคอมพิวเตอร์ยังไหวอยู่ก็ใส่ไป
คจบนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้เองเราลองดูคราวนี้ต้องเซฟก่อนนะเราดูแค่400เฟรมก็พอลองเรนเดอร์ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันจะสวยอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับก็เปิดหน้าต่างเรนเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วกดเรนเดอร์เลยส่วนข้างบนนี้นะครับก็คือหาจะลงจรวดบ้องไฟอะไรมาวางก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปลองดูเป็นดักเมนเทอร์เรย์บ้างดีกว่านะครับอันนี้10วิลองดูเมนเทอร์เรย์นะครับเรนเดอร์กี่วิก็10วิเท่ากันแต่สวยกว่านะครับก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะเรนเดอร์แบบไหนถ้าเราเกิดไปใส่แสงขึ้นมานะครับโอ้ยอยากจะพูดเลยครับเซตเป็น directional light ดีกว่าเอียงมาทางขวานี่แสงเข้าทางนี้นะครับเซฟงานแบบกวนจริงเลยว่ามันจะพังอ่ะลองกดเรนเดอร์ดูนี่นะครับก็มีเงาเงาจากไหนครับเงาจากไอ้แผ่นตรงนี้แหละครับมันทำเงากับตัวควันข้างล่างครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ลองดูซิถ้ามันยาวขึ้นฟูไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วอะไรที่มีแสงเงาก็แน่นอนครับว่ามันจะเรนเดอร์นานมากขึ้นนะครับก็อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วว่าซัพพอร์ตไวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ไหวมันก็พังหนักกิบอายครับก็ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับควันที่มีการใส่แสงเงาลงไปก็เอาเป็นว่านะครับชาวมีซี่นะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็เรนเดอร์ไม่นานเท่าไหร่ก็โอเคด้วยก็มีคำถามสงสัยนะครับก็ถามมาในข้อความได้นะครับอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่ว่าพี่ว่างหรือเปล่าโอเคโชคดีครับทุกคน